คาดการตัวเลข GDP กันสักเท่าไหร่การส่งออกโตแค่ไหนนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณพยงศรีวินิจประธานสมาคมธนาคารไทยสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11ท่านอยู่ในฐานะของประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ค่ะท่านบอกว่ากกร.เนี่ยมีมติคงคาดการเศรษฐกิจเติบโตทั้งปีนะคะอยู่ที่ 2.2 ถึง 2.7 ค่ะการส่งออกจะอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ถึง 1.5 เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 0.5 ถึง 1เพราะภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าโดยเฉพาะเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปี67เติบโตได้ร้อยละ 1.5 เป็นการขยายตัวแบบชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าเนื่องมาจากการหดตัวของการส่งออกจากการค้าโลกและการใช้จ่ายของภาครัฐที่ยังชะลอตัวส่วนระยะข้างหน้าเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มฟื้นตัวได้แบบจำกัดค่ะเนื่องจากการส่งออกฟื้นตัวช้าตามการค้าโลกที่ชะลอตัวนอกจากนี้ยังมีปัญหาเอลนีโญเอลนีโญก็คือฝนแล้งนะคะที่เราเจอกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผลผลิตการเกษตรลดลงส่วนการใช้จ่ายของครัวเรือนก็ได้รับผลกระทบจากหนี้ครัวเรือนในระดับสูงกกร.เห็นด้วยนะคะที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจากการประชุมของครม.เศรษฐกิจทั้งมาตรการเพิ่มการท่องเที่ยวช่วงฤดูนอกการท่องเที่ยวหรือโลซีซันที่เชื่อว่าจะช่วยกระจายรายได้ทั่วประเทศรวมถึงการเสนอมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.ค่ะวงเงินอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทที่เตรียมนำเสนอครม.นั้นจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังการลงทุนการจ้างงานการบริโภคคาดว่าจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้กกร.ก็พร้อมค่ะที่จะไปมีส่วนร่วมนะคะในการช่วยคัดกรองแล้วก็รับรอง SME ที่มีศักยภาพโดยเสนอให้ภาครัฐมีมาตรการเพิ่มเติมในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME รวมถึงมาตรการสนับสนุนให้ SME เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะคะเช่นอาจจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5-7 ปีเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีเวลาในการปรับตัวแล้วก็เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นนอกจากนี้กกร.ก็อยู่ระหว่างการหารือกับภาครัฐค่ะเกี่ยวกับแนวทางการปรับค่าแรงขั้นต่ำให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจผลิตภาพแรงงานการดำเนินการตามกรอบกฎหมายตามข้อเสนอของภาคเอกชนในประเด็นที่นำเสนอรัฐบาลไปก่อนหน้านี้โดยแต่ละพื้นที่ก็จะประสานผ่านกกร.จังหวัดค่ะให้มีการหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดหรือไตรภาคีต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ